ครับวันนี้เราจะมาดูการใช้รถที่ผิดกันอีกแบบนึงนะครับวันนี้ก็ฝนตกหนักไปตัดระดับ3นะครับรถข้างหน้านะครับในที่เขาเปิดไฟผ่ามาซึ่งเป็นการใช้อนุสัญญาที่ผิดนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นไฟฉุกเฉินสำหรับกรณีที่จอดอยู่ริมไหลทางเปิดไฟฉุกเฉินให้รู้แต่ว่าถ้าฝนตกหนักเงี้ยมาเปิดอย่างเงี้ยมันก็ทำให้คนอื่นเข้าใจผิดหรือรถที่มาได้ติดตามขบวนเนี่ยมันก็จะเห็นคิดว่านึกว่ารถจอดเสียเปิดไฟฉุกเฉินอาจจะออกขวาจะเป็นไปเป็นเหตุได้ที่สังเกตนี่รถก็ตามกันประมาณ 7,000 นะครับมีพี่ครับคนเดียวที่เปิดไฟฟ้าพามาไปครับไฟฉุกเฉินนะครับนี่เป็นการใช้สัญญาณไฟผิดๆนะครับซึ่งคันหน้าไม่เปิดแต่พี่คนนี้เขาก็เปิดตลอดทางเลยนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าเขาเข้าใจผิดหรือเขาจงใจเปิดนะครับแต่คือว่าตรงนี้ก็ในการใช้รถแล้วรับสัญญาณอย่างเงี้ยขับตามกันไม่ควรเปิดนะครับจะเป็นไฟฉุกเฉินหรือเป็นรถนำขบวนหรือมีปัญหาคือต้องการให้คนอื่นรู้ว่ารถตัวเองมีปัญหาหรือมีภาระกิจฉุกเฉินด่วนนะครับเนี่ยนะครับโอเคไหมครับก็ไปให้ชมกันนะครับสำหรับขับขี่ปลอดภัยไม่ควรเปิดนะครับคลิปเพียงแค่นี้